่ะไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าวันนี้ใครอยู่กรุงเทพมหานครนะฮะโดยเฉพาะแถวเนี้ยนะแถวช่อง11เนี่ยเขตดินแดงเนี่ยนะครับตอนเที่ยงเลยถูกต้องหลัก4อะไรเงี้ยโอ้โหฝนมาอย่างแรงอ่ะค่ะลมนี่ก็แรงตกก็ตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศเนี่ยแหละค่ะโอ้โหถูกพายุฝนฟ้าคะนองพัดกระหน่ำทีเดียวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะสำหรับอันตรายจากพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ยังไม่หมดนะคะครับไปจนถึงวันที่23มีนาคมนี้ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มีนาคมประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยเกิดขึ้นหรือว่าพายุดูร้อนนั่นเองโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าด้วยลมกระโชกแรงแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วยนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยโดยในวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จนถึง23มีนาคมนะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะฮะที่จะได้รับผลกระทบทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานว่าตั้งแต่วันที่13ถึง20มีนาคมเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวัตภัยก็คือลมนี่แหละครับรวมทั้งสิ้น22จังหวัด60อำเภอ123ตำบล340หมู่บ้านบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 2,559 หลังปภ.ได้มีการประสานจังหวัดหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจแล้วก็มีการประเมินจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังส่วนที่ขอนแก่นค่ะเขาบอกว่าโอ้โหบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละค่ะที่ตำบลมึงเนียมอำเภอเมืองเนี่ยได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะโดยเฉพาะบ้านของนายหวันเทียมกุลค่ะอย่างภาพที่เห็นแล้วก็บ้านของนายสุรศักดิ์ทุยบึงฉินนะได้รับความเสียหายนี่ถือว่ามากที่สุดคือหลังคาบ้านเนี่ยหายไปทั้งแถบเลยค่ะถูกแรงลมเนี่ยพัดปลิวไปนะคะทำให้ทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลมึงเนียมก็ออกสำรวจความเสียหายแล้วก็พบว่าในตำบลบึงเนียมค่ะที่บ้านบึงฉินหมู่ที่4เนี่ยมีบ้านเรือนเสียหายไป18หลังคาเรือนด้วยกันหมู่ที่1เนี่ยเสียหาย3หลังคาเรือนนะคะแล้วก็หมู่ที่9เนี่ยเสียหายไป1หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ทางเทศบาลบึงเนียมก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดตราดนะครับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโอ้โหต้นไม้นี่ล้มเลยนะค่ะนะก็ร่วมกับชาวบ้านครับช่วยกันตัดต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับนะครับรับมือกับพายุฤดูร้อนบริเวณถนนสายกิโลศูนย์ปากพีทนะฮะตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดระยะทางเนี่ยที่ช่วยกันดูแลเนี่ยนะครับ10กิโลเมตรทีเดียวค่ะ